ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลสนับสนุนโดยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ PPTV HD ช่อง36ร่วมกับบริษัท Creative Group Station จำกัดเสนอ My Little Bass เพื่อนหมีแสนสนุกตอนเด็กดีมีน้ำใจและแล้ววันนี้ก็มาถึงวันนี้เป็นวันแรกที่น้องน้ำใสจะได้ไปโรงเรียนเด็กๆจะเป็นยังไงกันบ้างนะตามไปดูกันเลยวันนี้ไปโรงเรียนวันแรกตื่นเต้นไหมจ๊ะตื่นเต้นมากค่ะแม่น้ำใสพี่เติมน้ำในกระติกน้ำให้แล้วถ้าน้ำหมดกระติกที่ห้องเรียนจะมีที่เติมน้ำได้นะค่ะพี่ใจกล้าแล้วถ้าไปโรงเรียนถ้ามีอะไรไม่สบายใจให้บอกครูแอนนะจำครูแอนได้ไหมจำได้ค่ะหรือถ้าไม่กล้าบอกครูก็เดินมาหาพี่ใจกล้าที่ห้องอนุบาล3ได้เลยนะน้ำใสว่าน้ำใสจะมีความสุขจะไม่มีเวลาแวะไปหาพี่ใจกล้าเลยละค่ะแม่ขอให้น้ำใสมีความสุขกับการไปโรงเรียนนะคะอย่าลืมที่แม่เคยสอนนะคะมาโรงเรียนได้เจอเพื่อนๆมากมายเราควรมีน้ำใจต่อเพื่อนๆและเป็นเด็กดีของคุณครูด้วยนะคะค่ะแม่สวัสดีครับครูแอนสวัสดีค่ะครูแอนสวัสดีค่ะใจกล้าสวัสดีค่ะน้ำใสมาโรงเรียนวันแรกรู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นมากค่ะอยากไปเล่นที่สนามเด็กเล่นมากเลยค่ะได้เล่นแน่ๆจ้ะในช่วงพักนะจ๊ะฝากน้ำใสด้วยนะคะน้ำใสกุ๊กไก่สวัสดีค่ะกุ๊กไก่สวัสดีค่ะคุณแม่พี่ใจกล้าจ๊ะพาน้ำใสกับกุ๊กไก่ไปส่งที่ห้องเรียนทีนะจ๊ะได้ครับน้ำใสกุ๊กไก่ตามพี่ใจกล้ามาเลยสวัสดีค่ะครูชื่อครูแอนนะคะวันนี้เราเจอกันวันแรกเดี๋ยวครูจะแจกอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กๆทุกคนนะคะฮึบน้ำใสมีอะไรอยากบอกครูคะน้ำใสขอช่วยครูแอนแจกอุปกรณ์การเรียนได้ไหมคะได้สิจ๊ะมาทางนี้เลยจ้ะนี่ค่ะอันนี้นะคะอันนี้ของกุ๊กไก่จ้าขอบใจจ้าน้ำใสตอนนี้เป็นเวลาของว่างแล้วนะจ๊ะเด็กๆครูแอนคะน้ำใสช่วยแจกของว่างค่ะกุ๊กไก่ช่วยด้วยค่ะขอบใจเด็กดีมีน้ำใจทั้งสองคนนะจ๊ะถ้าทานของว่างเสร็จแล้วสามารถไปเล่นที่สนามเด็กเล่นได้เลยนะจ๊ะเย้เย้การช่วยแบ่งเบางานเล็กๆน้อยๆของผู้ใหญ่และเพื่อนๆถือเป็นการแสดงน้ำใจของเด็กดีทุกคนนะครับก่อนจากกันวันนี้ลองบอกพี่ใจกล้าหน่อยครับว่าเด็กๆจะมีน้ำใจช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูได้ยังไงบ้างครับน้ำใสจะช่วยแม่แก้วพับผ้าค่ะการมีน้ำใจช่วยเหลือกันงานบ้านก็จะได้เสร็จเร็วขึ้นนะคะข้อคิดจากเพื่อนหมีการมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นเป็นเรื่องที่ดีที่เด็กๆควรฝึกให้เป็นนิสัยนะครับและอย่าลืมติดตามชม My Little Bass เพื่อนหมีแสนสนุกทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 นถึง 8:05 นทาง PPTV HD ช่อง36นะครับ